7ปีจบมาจากโรงเรียนมอสอประชาธิปไตยแขวงล่องปาจุดเริ่มต้นของน้องในการเตะบาสทำงานหย่ำน้อยเวลาน้องอยู่ตอนป.5น้องก็มักกีฬาเตะบาสแต่ว่าบ่มักเตะมักเบิ่งมู่แล้วเวลาที่เขาเบิ่งเขาอยู่ข้างสนามบั่นจะมักเขาเจ้าจะมักเตะมาแปลว่าเฮ็ดยอกกวนเฮานะฮู้ว่าเฮาบ่มักเฮ็ดจะเฮ็ดใส่แล้วน้องก็เลยมีใจเริ่มตั้งใจซ้อมขึ้นมาอีกอย่างลุงก็แม่นอดีตนักเตะถึงแข้งเฮาบางลุงก็มีลูกผู้นึงซึ่งเป็นน้องของน้องเองแล้วก็พวกน้องก็ได้ไปซ้อมนํากันแต่ละมื้อตอนแรกนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของน้องเฮ็ดให้น้องเตะบาสมาฮอดทุกมื้อครับน้องการจัดการการฝึกซ้อมการเตะบาสก็คือทุกมื้อตอนเช้าน้องก็ได้ออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อเส้นน้องเป็นคนสูงแต่ว่าร่างกายผอมบางโค้ชก็จะแนะนําให้บ่มดินบ่ซิทอัพเอากล้ามท้องต่างๆแล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนหลังจากเลิกเรียนน้องก็จะกลับมาซ้อมสโมสรทุก4:30 ตอนแรกสำหรับน้องอุปสรรคก็คือน้องยังเป็นนักเรียนเช่นกันแล้วก็พ่อแม่น้องจะบอกตลอดว่าถ้าว่ามักเตะบาสก็ต้องเอาเรียนควบคู่ไปนําซึ่งน้องเสื้อไล่น้องจะมีเรียนเพิ่มตอนแรงน้องก็ได้แบ่งเวลาเช่นว่าเรียน 18:00 น้องก็จะไปซ้อมก่อนแล้วก็เอาเครื่องเรียนเพิ่มไปพร้อมหลังจากซ้อมแล้วน้องก็ต้องได้ไปเรียนเพิ่มได้ว่าพ่อแม่เพิ่นก็สนับสนุนเต็มที่ในการเตะบาสก็ได้เริ่มจากเตะแห้งเหียนตอนม.2ประมาณปี2013แล้วก็ได้ไปเตะนําไม้อายแต่ก็ยังบ่ทันได้ลงเพียงเพราะว่ายังน้อยแล้วก็คอยไต่ขึ้นมาจนมาเตะตอนม.4เริ่มได้ลงตัวจริงแห้งเหียนแล้วจากนั้นก็ได้เตะไปในนามสโมสรแล้วก็ได้เข้าอะคาเดมี่ที่อยู่ร่องกระบางโดยโค้ชวรสินเป็นผู้สอนแล้วก็ได้พาเราก็ได้พาไปแข่งที่อุดมไสปี2017ก็ได้แชมป์มามีชีแขวงภาคเหนือโดยมีอะคาเดมี่ของแต่ละแขวงมาแข่งขันกันแล้วก็ได้คือการแข่งขันอยู่ร่องกระบางก็ได้ติดทีมธนาคารปีนั้นได้อันดับที่2แล้วก็มาล่าสุดนี้ก็ได้ไปแข่งที่บ่อแก้วกีฬา5แขวงภาคเหนือและ1เดือนเวียนซอสเวียดนามแล้วก็ได้แชมป์น้องถนัดเล่นตำแหน่งกองกลางและทำนิดน้องเล่นกองกลางและมือคัดท่านโค้ชก็ได้แนะนําว่าให้เล่นกองล่างใดเพราะว่าผู้สูงแล้วก็โค้ชว่ามักจังหวะบีบแล้วก็การมาซ้อมอยู่นี่กับการซ้อมอยู่บ้านก็แตกต่างกันคือว่าอยู่นี่ซ้อมเป็นระบบไล่กลัวแล้วก็เป็นมืออาชีพมีการจัดการการวางแผนที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพโค้ชตั้งซาดเพิ่นให้มาสอนของคาดว่าของน้องก็แม่นยังมีหลายชื่อติดรอบ35คนไปก่อนแล้วก็คอยพัฒนาขึ้นไปในรอบ23คนน่าจะเฮ็ดทุกมือให้เต็มที่พยายามเฮ็ดทุกมือให้ดีที่สุดแล้วก็ในอนาคตของไฟฟ้าของน้องก็แม่นยังมาแข่งลาวลีกถ้าว่าลูกบางยูไนเต็ดส่งเข้าอีกครั้งน้องก็ยังขับใจบ้างน้องก็ฝากถึงไอ้น้องมูเพื่อนที่อยู่ทางบ้านโลกสาวโลกอบางให้กำลังใจพวกน้องเลยพวกน้องจะเห็นให้ดีที่สุด